โอเคสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.4/3ทุกคนโลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพูดวันนี้ไม่ปิดไม่เปิดกล้องกับมิดเหรอลูกไม่เปิดกล้องกับมิดสักครู่นะลูกสักครู่ครับเดี๋ยวผมขอไปจัดนี้ก่อนไปกล้องสักแป๊บหนึ่งเปิดกล้องกับมิดดีกว่านะคะมัธยมปลายมัธยมปลายนะคะมิดได้รับการสอนนะมิดบอกไว้เลยว่าส่วนน้อยที่เขาจะเปิดกล้องกับมิดมีมิดคนเดียวนะคะมิดปิดกล้องไปก็คือห้องเรียนนั้นคือห้องเรียนล้างนะมีแต่เสียงอย่างเดียวเนาะผมเปลี่ยนภาพพื้นหลังใช่ไหมอย่างมิดของมิดยังเป็นห้องที่รกๆอยู่เลยนะคะมาแอบสอนแต่ด้านหลังผมพอดีไม่เป็นไรนะคะบางคนมิดก็อยากเปิดแมสนะถ้ามิดเปิดแมสหน้ามิดโทมกว่าภูมิอีกหน้ามิดโทมกว่าเพื่อนๆอีกนะคะหลายๆคนโอเคนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมของเราโอ้โหจะเท่ไปไหนนะลูกฮะนะคะก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงชมรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไม่เจอกันใช่ไหมมิดอยากรู้ว่าม.4/3ติดตามข่าวหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าอะไรลูกมันเหมือนเป็นการรวมกันมิดระหว่างไอโอเมคอนกับไอเดลต้ามิดนะคะโอเมคอนกับอะไรนะเดลต้านะคะเป็นการรวมกันมิดก็ไม่รู้ว่าโควิดเขาไปประชุมกันตอนไหนผมไม่รู้ว่าไอมันไอชื่ออะไรเนี่ยมิดแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรมิดเพราะว่ามีหลายชื่อจังเลยนะคะใช่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 รวมกันมิดอันใหม่มันรวมกันใช่ไหมแสดงว่าหนูติดตามนะคะดีมากนะคะนะคะวิชามิดหรือว่าเอามาพูดคุยกันได้นะคะมิดเชื่อว่านะคะประเทศไทยเราตอนนี้นะคะกำลังประสบปัญหาอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เป็นการประสบปัญหาของนักเรียนโดยตรงเลยก็คือหนูมาโรงเรียนกันไม่ได้นะคะนักเรียนมาโรงเรียนไม่ได้ถามว่าเรียนออนไลน์แบบเนี้ยถามว่าเรียนรู้เรื่อง 100% ไหมภูมิว่าไงไอ้ก็กลางมิดกลางใช่ไหมไม่ได้เต็มร้อยใช่ไหมลูกอย่างวิชามิดอย่างชมรมของมิดอย่างเงี้ยอันนี้มิดพูดตรงๆเลยนะถ้าชื่อขึ้นชื่อว่าชมรมนะคะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะยิ่งเป็นชมรมฟุตซอลของมิดเนี่ยเราจะมีการมาพูดคุยเราจะมีการมาผ่อนคลายระหว่างนะคะเราเรียนวิชามาทั้งวันแล้วเราจะต้องมาเจอกันในคาบชมรมเขาเรียกว่ามันมีการเปลี่ยนแลกประสบการณ์กันนะคะและชมรมต้องเป็นชมรมที่เราชอบนะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์เราจะต้องอดทนก่อนนะคะมันก็จะต้องมีประสบปัญหาหลากหลายอย่างเลยแล้ววันนี้นะคะคุณรู้หรือเปล่าเบเตอร์รู้หรือเปล่าแล้วใครอีกคนนะลูกใครอีกคนนะมิสลาอะไรอ่ะชื่อเล่นว่าอะไรลูกไม่รู้จักเพื่อนใช่ไหมจันนาขวัญนะมิสหน้าขวัญ นะคะโอเคนะอย่างหน้าขวัญหนึ่งไตเติ้ลหนึ่งภูมินะคะรู้หรือเปล่าวันนี้วันเดียวนะคะยอดผู้ติดเชื้อออกมา 7,926 คนนะคะวันที่10มกราคมเสียชีวิต13คนเสียชีวิต13คนยังมีการเสียชีวิตในแต่ละวันยังมีการติดเชื้อเพิ่มณตอนนี้นะคะคนที่ติดเชื้อมากที่สุดจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเพราะว่าอะไรอะภูมิเพราะว่าอะไรลูกเหมือนกับว่าไอ้เขาไปแบบว่าไปที่ต่างๆเลยมิดเลยนี้คือนะคะไปที่นั้นมันสถานที่ต่างๆเพราะว่าหลังที่นะคะเราเปิดจากหยุดยาวมานะคะยอดผู้ติดเชื้อเราพุ่งมากเลยบางคนก็กลับต่างจังหวัดบางคนก็ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมานะคะเพราะว่าเชื้อล่าสุดนะคะมีทุกที่และเป็นการได้รับเชื้อได้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมนะคะใครที่ติดตามข่าวนะคะโอมิคอนนะคะเป็นเชื้อที่ติดได้ง่ายมากกว่าเชื้ออื่นๆและยังไงลูกแสดงอาการยังไงแสดงอาการยังไงน้อยมากแบบยากมากแสดงอาการน้อยมากยากมากแต่บางคนนี่คือแบบว่าเฉยๆอยู่แต่ไม่รู้ว่าติดอ่ะถูกต้องภูมิหนูพูดถูกนะคะเดี๋ยวมิดเล่าให้ฟังเรื่องนี้เลยนะคะเป็นอาจจะมีคนเคยได้ยินเรื่องนี้นะคะเป็นผู้หญิงนะคะเขาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยกินหมูกระทะ
นะคะชานมไข่มุกเป๊ปซี่นะคะลิ้นรับรสได้ทุกอย่างเลยแต่สุดท้ายแล้วนะคะเชื้อลงปอดนะคะผู้หญิงคนที่มีติดตามอยู่นะคะเขาบอกว่าสายพันธุ์โอเมก้านะคะไม่แสดงอาการอะไรเลยนอกจากเจ็บคอนะคะและก็เหงื่อออกตอนกลางคืนตลอดเวลาทั้งที่เขาเปิดแอร์นะทั้งที่เขาเปิดพัดลมลองสังเกตดูตัวเองซิว่าใครไปเที่ยวมานะคะตอนนี้นะคะระบุไม่ได้เลยว่าที่ไหนมีเยอะมีเชื่อว่ามีเยอะไปหมดทุกที่นะคะมีเยอะไปหมดทุกที่เลยตอนนี้แต่ก่อนไม่ใช่แต่ก่อนลูกช่วงที่เปิดหยุดยาวมานะคะจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดก็คือชลบุรีนะคะที่มีคอนเสิร์ตอะไรนะที่มีคอนเสิร์ตที่มีดาราไปเล่นใช่ไหมลูกใช่ไหมแล้วก็มีจังหวัดอุบลราชธานีที่คนกรุงเทพกับต่างจังหวัดแล้วก็นะคะเป็นจังหวัดที่กลับมากที่สุดนะคะแล้วก็มีการติดเชื้อกันมากแต่ตอนนี้นะคะไปกันหมดทั่วประเทศเลยนะคะไปกันหมดทั่วประเทศเลยบางคนนะคะคุณหมอคุณพยาบาลก็เหนื่อยนะคะระวังตัวไว้ด้วยนะคะได้ไปมีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนมาบ้างลูกฟิวเจอร์ได้ไปเที่ยวไหนมาบ้างคะได้ไปไม่ไปใช่ไหมลูกหนูตอบมิดว่าอย่างนี้เหรอลูกใช่ค่ะอ๋อนะคะไม่ได้ไปนะคะดีแล้วนะคะอ่ะโอเคนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองได้รับเชื้อมานะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองรับเชื้อมาอ่ะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องฟุตซอลเหมือนเดิมนะคะมิตรจะไม่ค่อยเน้นทักษะมากมายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอะไรบางคนก็ไม่ได้ชอบกีฬาฟุตซอลอยู่แล้วนะคะแต่มิตรจะมาพูดให้หนูได้รู้ไว้นะคะว่ากีฬาฟุตซอลเป็นแบบนี้เล่นแบบนี้ความเป็นมาเป็นแบบนี้นะคะเผื่อบางคนที่ไม่เคยชอบกีฬาฟุตซอลเลยนะคะอาจจะกลับมาชอบกีฬาฟุตซอลก็ได้เพราะว่ากีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันมากมายทั่วประเทศและเป็นกีฬาที่สามารถสร้างอาชีพให้เรานะคะมีเงินได้และมีชื่อเสียงได้นะคะอันไหนนะไหนใครเคยได้ยินนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยไหมเคยรู้จักไหมภูมิเคยได้ยินเคยได้ดูเคยได้มองผ่านๆบ้างไหมครับก็เคยผ่านๆนะก็เคยแต่ไม่ค่อยรู้จักชื่อเขาใช่ไหมใช่นะคะอามิตบอกเลยนะคะว่ากีฬาฟุตซอลเนี้ยนะคะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจัดแข่งขันทุกสนามทุกที่ทุกจังหวัดทุกเขาเรียกว่าทุกที่เลยก็ว่าได้นะคะและเป็นกีฬาที่สามารถสร้างเงินให้เราได้ด้วยยิ่งถ้าใครได้เล่นในสโมสรยิ่งถ้าใครได้ติดทีมชาตินะคะก็คือว่าเป็นอาชีพโดยที่ไม่ต้องมาเป็นคุณหมอโดยที่ต้องไม่ต้องมาทำงานวันละ9ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ได้นักกีฬานะคะมิตรบอกเบื้องต้นเลยถ้าเป็นนักกีฬานะคะเขาจะทำงานนะคะแค่ช่วงในการซ้อมแค่ช่วงในการแข่งขันถ้าเมื่อไหร่หมดฤดูการแข่งขันหมดฤดูการซ้อมนอกนั้นจะเป็นอิสระนะคะจะเที่ยวที่ไหนตามสบายได้เลยนะคะมิตรก็เลยอยากนำประสบการณ์หรือว่าอยากนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ม.4ฟังเผื่อไตเติ้ลชอบนะคะเผื่อภูมิอาจจะชอบนะคะชมรมฟุตซอลในวันนี้มิตรจะพูดถึงเรื่องนะคะประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลนะคะที่เราเล่นกีฬาฟุตซอลแล้วเราได้อะไรบ้างนะคะแล้วอันนี้มิตรจะขออธิบายก่อนและสุดท้ายท้ายชั่วโมงมิตรจะให้เด็กไม่ใช่ให้นักเรียนชั้นม.4ที่เข้าเรียนวันนี้ได้บอกประโยชน์นะคะของกีฬาฟุตซอลโดยปากเปล่าโดยพูดโดยอธิบายให้มิตรฟังเนี่ยแหละนะคะท้ายชั่วโมงมาคนละ5ข้อเดี๋ยวมิตรจะขออนุญาตอธิบายก่อนนะคะคิดแล้วก็เตรียมตัวพรีเซนต์ให้มิตรฟังท้ายชั่วโมงด้วยนะคะโอเคไหมลูกโอเคไหมภูมิโอเคไหมไตเติ้ลฟิวเจอร์นะคะอยากจดได้นะคะเวลามิตรตอบเดี๋ยวมิตรมีการให้คะแนนด้วยนะวันนี้นะคะอ่ะประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลมิตรเชื่อว่ากีฬาคือการออกกำลังกายการเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาต่างๆนานาทุกชนิดเป็นการออกกำลังกายเป็นการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันนะคะก็เหมือนที่มิตรได้พูดไปเบื้องต้นว่าเป็นการได้สร้างให้ตัวเองมีความแข็งแรง
สร้างอาชีพให้ตัวเองในอนาคตหรือในปัจจุบันได้นะคะประโยชน์ของเขามิตรที่มิตรยกมาทั้งหมด4ข้อนี้จะเป็นหัวข้อใหญ่นะคะเป็นหัวข้อใหญ่อย่างเช่นข้อ1เรามาดูแล้วเรามาวิเคราะห์ด้วยกันเล่นฟุตซอลนะเล่นกีฬาฟุตซอลมิตรได้เคยเอาสนามกีฬาฟุตซอลให้ดูแล้วกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่จะต้องใช้ความเร็วจะต้องใช้ความเคลื่อนไหวตลอดเวลาจะเดินไม่ได้นะคะเขาถึงเรียกว่าเป็นกีฬาที่บอลเคลื่อนคนเคลื่อนหมายความว่ายังไงไหนภูมิลองเล่าสิหนูลองเล่าสิก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเลี้ยงบอลอยู่ใช่มั้ยคือแต่เราต้องไอต่อไปเรื่อยจนกว่าแต่เราจะส่งบอลให้กับเพื่อนในวันนี้คือถ้าสมมติไอเราหยุดเนี่ยก็คือฟาวโอเคถูกต้องนะคะก็ยังดีที่มีความเห็นไหมนะคะเป็นชีวิตประจำวันนะคะอ่ะมีขอเจาะลึกเข้าไปอีกนะคะการฝึกผู้เล่นจะต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาหมายความว่ายังไงเจาะลึกเข้าไปอีกก็คือนอกเหนือจากตัวผู้เล่นที่มีการครอบครองบอลแล้วอย่างที่ภูมิเล่านะคะก็จะเป็นการเคลื่อนไหวของผู้เล่นบุคคลที่ไม่มีการครอบครองบอลด้วยเช่นกันถ้าสมมติว่าลองคิดตามมิตรนะทุกคนนะคะถ้าภูมิครอบครองบอลอยู่แล้วเพื่อนๆที่เหลือในทีมของน้องภูมิไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่ตามที่น้องภูมิกำลังทำอยู่ภูมิจะส่งบอลให้ใครไอ้ก็ไปส่งไม่ได้มิดเพราะว่ามันนี่ไงดีคือเดี๋ยวถ้าเกิดไปส่งไปปุ๊บไอเดี๋ยวก็มีศัตรูไอเขาแย่งได้โอ้โหโคตรถูกต้องเลยภูมิมียกนิ้วให้นะคะเห็นไหมนะคะถ้าสมมติว่าสมมติมิดนะคะฟิวเจอร์นะไตเติ้ลหรือน้องนาขวัญนะคะอยู่ทีมเดียวกับภูมิผู้เล่นเหล่านี้ไม่มีบอลอยู่ในการครอบครองยิ่งภูมิเคลื่อนที่มากเท่าไหร่แล้วเพื่อนไม่เคลื่อนที่ตามรับรองจะถูกฝั่งตรงข้ามประกบแน่นอนนะคะจะถูกฝั่งตรงข้ามเข้าเพสซิ่งแน่นอนนะคะแล้วก็จะเหลือภูมิคนเดียวที่มีบอลอยู่กับตัวทีนี้นะคะยังคิดต่ออีกภูมิคนเดียวนะคะจะสามารถครอบครองบอลได้ทั้งสนามไหมไม่อะมิดคือใช่ไหมนะคะเพราะว่าแบบบางทีเอาเวลาเราเลี้ยงใช่ป่ะบางทีไอ้มันจะมีการแบบเหมือนคล้ายกับแซงมิดแบบแซงแบบแย่งมาเลยนะคะแย่งแน่นอนนะคะแล้วนะคะยิ่งใครที่นะคะไม่มีสกิลไม่มีทักษะส่วนบุคคลสกิลแปลว่าอะไรก็คือทักษะส่วนบุคคลนะคะการหลบเลี้ยงผู้ต่อสู้การครอบครองบอลโดยมีความแม่นยำยิ่งจะโดนแย่งบอลได้ง่ายๆนะคะอ่ะประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลในข้อ1นะคะจะได้ความเร็วนะคะและจะได้ความเคลื่อนไหวของผู้เล่นตลอดเวลานะคะอย่างที่มียกตัวอย่างไปเมื่อไหร่ที่เพื่อนร่วมทีมมีการครอบครองบอลเพื่อนคนต่อไปที่อยู่ในทีมเดียวกันจะต้องหาพื้นที่ว่างจะไม่มีใครทำตัวว่างเปล่านะคะในกีฬาฟุตซอลนะคะไม่ใช่ภูมิครอบครองบอลคนอื่นเดินโดนเพสซิ่งแน่นอนนะคะข้อที่2เมื่อเราเล่นกีฬาฟุตซอลอยู่ประจำนะคะกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะเล่นเร็วมากนะคะบอลจะเคลื่อนไหวได้เร็วมากเมื่อไหร่ที่บอลไม่เคลื่อนไหวนะคะบอลจะโดนผู้ต่อสู้แย่งโดยเร็วที่สุดเลยนะคะถามว่าเรามีสกิลในตัวยังไงเราก็ต้องโดนแย่งเมื่อไหร่ที่ผู้ต่อสู้เข้าบวกกับเราบอลก็จะหายไปจากการครอบครองข้อที่2เขาบอกว่าประโยชน์ที่ได้จากกีฬาฟุตซอลคือได้ใช้สติและสมาธิยังไงครับผมเล่าสิอันนี้คือ2เซมิใช่ข้อ2อ๋อครับคือเวลาเราเลี้ยงบอลให้คือต้องไอ้ต้องบอกว่าต้องมีแบบการแบบระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดศัตรูเขาจะมาหาใช่ปะคือไอ้มันจะมีการอันนี้เลยมิดไอ้หลีกเลี่ยงอ่ะแบบว่าการบอลไว้โอเคนะฮะไตเติ้ลนะลูกไตเติ้ลนะครับไตเติ้ลลองเล่าข้อสองให้มิดฟังหน่อยเร็ว
เดตันอยู่ไหมครับผมอ่ะเดตันเล่าให้หน่อยว่าประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลทำไมเขาบอกว่าได้ใช้สติและสมาธิก็เราเหมือนอย่างเราเล่นบอลนะครับเราก็ต้องมองเราต้องดูแบบมันไปทางไหนอะครับโอเคนะคะเราจะได้ใช้การมองแล้วว่ามันจะไปทางไหนนะคะและมิ้นขอเจาะเข้าไปอีกนะคะว่ากีฬาฟุตซอลนะคะเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวได้เร็วมากบอลเคลื่อนคนเคลื่อนนะคะและจะต้องเป็นกีฬาที่จะต้องคิดก่อนจะทำนะคะเขาบอกว่าคิดไว้ก่อนนะคะจากประสบการณ์โดยตรงและจากประสบการณ์จากดูผู้เล่นคนอื่นๆเช่นเพื่อนจะพาสบอลมาหาเราเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนจะพาสบอลมาหาเราเราจะต้องคิดอยู่แล้วว่าเราจะครอบครองไว้กับเราหรือเราจะพาสบอลส่งให้เพื่อนคนต่อไปนะคะยังไงก็ตามม.4ลองคิดตามมิดนะถ้าเพื่อนส่งบอลมาให้เราคู่ต่อสู้เข้าหาเราไหมครับภูมิคู่ต่อสู้เข้ามาหาเราไหมเข้าดีครับรอนะเข้าดีครับเพราะว่าบอลอยู่กับเราใช่ไหมลูกนะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมีสติแล้วเราจะต้องมีสมาธิว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะบอลถึงจะไปสู่ประตูของคู่ต่อสู้ได้ถ้าเราครอบครองบอลไว้นะคะสุดท้ายเราก็โดนแย่งนะคะเชื่อมพันกันไปหมดนะคะข้อที่3มาดูข้อที่3นะคะประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลข้อที่3เขาบอกว่าได้เคลื่อนไหวอย่างมากๆเลยนะคะความหมายก็คือเล่นกีฬาฟุตซอลนะคะอย่างที่มีพูดนะอย่างข้อ1ข้อ2นะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4จะเป็นเชื่อมโยงกันหมดเลยข้อ3ก็บอกว่าได้เคลื่อนไหวตลอดเวลาคือได้วิ่งนะคะเพราะมิตรบอกแล้วว่ากีฬาฟุตซอลถ้าบอลเคลื่อนคนจะต้องเคลื่อนยิ่งเมื่อไหร่ผู้รักษาประตูได้รับบอลเขาจะคว้างให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยเร็วที่สุดเขาเรียกภาษากีฬาว่าการออกบอลเร็วนะคะการออกบอลเร็วฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เพื่อนผู้รักษาประตูทีมของเราได้บอลไม่มีใครที่จะเดินไม่มีใครที่จะเดินนะคะลองคิดภาพตามมิดนะนะคะเมื่อไหร่ที่ผู้รักษาประตูจะออกบอลปุ๊บคู่ต่อสู้จะเพสเรานะคะเราจะต้องได้มีการเคลื่อนไหวขยับตัวตลอดเวลาเพื่อนะคะเพื่อสลัดตัวเองให้ออกจากคู่ต่อสู้ให้ได้นะคะความหมายของเขาเป็นแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตซอลเนี่ยเราจะมีความเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไวนะคะจะมีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไวเราจะมีการหลบหลีกคู่ต่อสู้โดยที่เราไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะอันนี้คือประโยชน์ของการเล่นฟุตบอลหัวข้อหลักใหญ่ๆมาดูข้อ4มิตรยังไม่อธิบายมิตรอยากสอบถามม.4ก่อนว่าทำไมประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลถึงจะต้องมีการสื่อสารด้วยภูมิว่าไงครับเราสื่อสารแบบไปเหมือนเป็นการแพลนไว้มิดว่าคนไหนจะทำอะไรแล้วก็คนไหนต้องตามใครไปเนี้ยไปเพื่อได้สกอร์นะคะโอเคขอบคุณครับฟิวเจอร์ล่ะลูกฟิวเจอร์ลองอธิบายให้มิดฟังหน่อยทำไมประโยชน์ถึงจะได้เป็นการสื่อสารด้วยฟิวเจอร์อยู่มั้ยลูกอยู่อ่ะโอเคฟิวเจอร์ลองอธิบายให้หน่อยว่าทำไมประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได้การสื่อสารด้วยเพราะว่ามันจะต้องพูดคุยกันวางแผนอะไรเงี้ยมีถูกต้องคนสุดท้ายไตเติ้ลไตเติ้ลเหรอลูกครับผมทำไมประโยชน์ของเขาถึงได้มีการสื่อสารด้วยอะไรนะครับทำไมกีฬาฟุตซอลนะคะเมื่อเราเล่นแล้วทำไมเราถึงได้การสื่อสารที่ดีด้วยมันต้องเล่นเป็นทีมเวิร์สต้องเล่นเป็นทีมเวิร์สอ่ะสุดท้ายนาขวัญค่ะนาขวัญอยู่ไหมลูกมิ้นไม่เคยได้ยินเสียงนาขวัญเลยนะใช่นาขวัญไหมคะตอบมิ้นหน่อยเร็วฮัลโหลใช่ไหมลูกภูมิใช่เพื่อนไหมลูกแต่ใช่นะมิ้นใช่อ๋อชื่อใช่แต่ว่านาขวัญน่าจะไม่อยู่หน้าจอนะคะอ่ะโอเคนะคะมิตรบอกไว้เลยว่ากีฬาทุกชนิดกีฬานะคะถึงจะมีความหมายที่ยาวเป็นกิโลเป็นยาวเป็น4บรรทัด5บรรทัดนะคะเขาเขียนเพื่อหลอกบอกเลยความหมายของชนิดกีฬาสั้นๆได้ใจความเหมือนไตเติ้ลนะคะไตเติ้ลตอบมิตรว่าอะไรนะเมื่อกี้ไตเติ้ลตอบมิตรว่าอะไรนะครับ
ครับมันต้องเล่นเป็นทีมเวิร์คครับถูกต้องแค่นั้นเองนะคะทำไมนะคะประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลทำไมถึงจะได้การสื่อสารด้วยนะคะถ้าเราไม่สื่อสารกันก็ไม่เกิดการเป็นทีมเวิร์คนะคะถ้าเราไม่ได้บอกกันนะแต่การสื่อสารณที่นี้ของกีฬาฟุตซอลมิตรขออนุญาตเจาะในกีฬาฟุตซอลเลยนะคะการสื่อสารณที่นี้นะคะถ้าเราอยู่ทีมไม่ใช่อยู่ประเทศไทยเราใช้ภาษาเดียวกันนะคะเล่นในเขาเรียกว่าเล่นในแถบเดียวกันเล่นในจังหวัดเดียวกันเล่นในประเทศเดียวกันการสื่อสารณที่นี้อาจจะต้องใช้ท่าทางประกอบด้วยนะคะเราอาจจะต้องใช้ท่าทางในการประกอบในการสื่อสารด้วยอย่างเช่นภูมิต้องการขอบอลจากเพื่อนภูมิจะไม่พูดคำว่าส่งบอลมาหน่อยถ้าภูมิพูดเมื่อไหร่คู่ต่อสู้เข้าเพจภูมิทันทีอาจจะมีส่วนถึงการตัดบอลได้ใช่ไหมครับภูมิใช่อะภูมิจะทำยังไงอะภูมิสมมติว่าภูมิอยากให้ไตเติ้ลส่งบอลนั่นมันแบบว่าใช้มือมิดแบบว่าใช้มือมานี่อย่างนี้เลยเหรอนะคะก็แล้วแต่นะคะบุคคลแล้วแต่บุคคลอีกทีนึงว่าเราจะใช้ท่าทางในการขอบอลเพื่อนยังไงบางคนนะคะถ้าเป็นกีฬาฟุตซอลตามที่ประสบการณ์จริงและก็นะคะเห็นทั่วไปเขาจะแผ่มือนะคะแผ่มือโดยการขอบอลจากเพื่อนร่วมทีมแผ่มือทั้งสองข้างหรือข้างเดียวนะคะไปที่ข้างหน้าของเขานะคะเขาจะไม่เรียกส่งบอลส่งบอลอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ายังไงคู่ต่อสู้ก็จะได้ตัดเกมแล้วก็เราจะเสียการครอบครองบอลของทีมไปนะคะอันนี้คือประโยชน์หลักๆนะคะทำไมจะต้องได้การสื่อสารของเพื่อนร่วมทีมด้วยอย่างเช่นไม่ใช่อย่างเช่นยังเหมือนที่นะคะเต้นบอกถ้าเราสื่อสารกันให้ความคิดที่ตรงกันเล่นด้วยความคิดที่ตรงกันเล่นด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาเล่นด้วยความไม่เอาเปรียบกันและกันสื่อสารกันที่ถูกต้องยังไงก็เป็นทีมเวิร์คอยู่แล้วนะคะยังไงก็เป็นทีมเวิร์คอยู่แล้วแต่มิ๊กยังไม่เคยเห็นนะจากประสบการณ์โดยตรงนะคะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นทีมกีฬาเดียวกันนะทีมเดียวกันแล้วก็ไม่เป็นทีมเวิร์คแต่อาจจะมีนะคะแต่อาจจะมีนักเรียนเคยเห็นแต่มิ๊กยังไม่เคยเห็นนะคะอันนี้คือประโยชน์หลักๆของกีฬาฟุตซอลนะคะประโยชน์หลักๆของกีฬาฟุตซอลจะได้เหล่านี้นะคะถ้าเราเล่นแล้วนะคะโอเคและอีกอย่างนึงมีเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะลดความเครียดนะคะก็จะลดความเครียดเพราะว่าเราจะได้ไปพบปะเพื่อนแล้วก็ไปเล่นไปออกกำลังกายด้วยกันนะคะหน้าต่อไปมารยาทของผู้เล่นที่ดีนะคะอันนี้จะเป็นมารยาทที่หลักๆที่ผู้เล่นจะต้องมีนะคะจะต้องมีเลยข้อที่หนึ่งการแต่งกายผู้เล่นถือว่าสำคัญไหมครับภูมิถือว่าสำคัญไหมผมว่ากลางๆนะพี่ทอกกลางๆนะคะนี่ก็เลยถึงยกมาเป็นข้อที่หนึ่งแล้วดูสังเกตว่ามันจะเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะการแต่งกายภูมิบอกกลางๆสำหรับมิตรมิตรถือว่าสำคัญนะลูกนะแต่ว่าแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ความคิดภูมิอาจจะไม่ชอบใส่กางเกงกีฬาภูมิอาจจะชอบใส่กางเกงผ้าล่มไปเล่นฟุตซอลก็ได้แต่ถ้าเป็นการแข่งขันเมื่อไหร่ภูมิจะต้องตามกฎระเบียบของกีฬาใช่ไหมครับนะคะแต่ถ้าเป็นการเล่นภูมิอาจจะใส่กางเกงผ้าล่มแล้วไปเตะกับเพื่อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถามว่าการแต่งกายก็ถือว่าสำคัญในกีฬาฟุตซอลเช่นกันนะคะการแต่งกายเสื้อกางเกงอย่างที่มิ้นเคยบอกไปว่าเสื้อจำเป็นจะต้องเหมือนกันและเบอร์จะต้องเห็นด้วยชัดเจนแต่กางเกงไม่จำเป็นจะต้องสีเดียวกันก็ได้นะคะไม่ใช่กางเกงกับเสื้อนะคะมีขออภัยด้วยนะคะกางเกงกับเสื้อไม่จำเป็นจะต้องสีเดียวกันคนละสีก็ได้นะคะคนละสีก็ได้นะคะมาข้อที่สองนะคะทันหรือเปล่าเนาะนะคะข้อที่สองการเป็นผู้เล่นที่ดีจะไม่แสดงกิริยาถ้อยคำอันไม่สุภาพต่อผู้ดูหรือผู้เล่นว่ายังไงภูมิเล่าให้มิตรฟังหน่อยได้เอาข้อนี้มันเหมือนกับว่าไอ้เช่นแบบว่าไอ้เราเกิดไอ้ทำคะแนนไม่ได้ใช่มิตร
อ่ะแล้วไอ้ก็ไปแบบโวกเวทจะวอยวายแบบเลยเนี่ยคือไปวอยวายใส่ผู้ดูใช่ไหมใช่หรือว่าหรือว่าเอาไปโทษเพื่อนนี่ก็มันทำให้อีเสียชื่อเสียงภูมิอาจจะเจอแบบนั้นมาก็ได้นะคะอ่ะข้อที่สองเขาบอกว่าไม่แสดงกิริยาถ้อยคำอันไม่สุภาพต่อผู้ดูหรือผู้เล่นบางคนนะคะกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาปะทะอยู่แล้วนะคะบางคนเสียการครอบครองบอลยิงประตูไม่เข้านะคะหรือแพ้นะคะเดินไปต่อว่าคนดูเดินไปเตะบอลอัดคนดูนะคะหรือคู่ต่อสู้เดินมาจับมือสะบัดมือทิ้งอย่างนี้นะคะไม่สมควรที่จะเป็นผู้เล่นด้วยซ้ำนะคะไม่มีมารยาทในการเล่นฟุตซอลเลยนะคะถามว่าใครที่อยากเป็นนักกีฬาที่ดีควรจะมีคำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยวันนี้เราไม่ชนะแมตช์ต่อไปเราอาจจะชนะก็ได้เราแค่นะคะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแก้ไขให้ดีมากขึ้นเท่านั้นเองไม่มีใครที่จะล้มตลอดไปใช่ไหมลูกนะคะไม่มีใครที่จะล้มตลอดไปแน่นอนนะคะไม่สมควรที่จะแสดงกิริยาแบบนั้นออกมานะคะการเป็นนักฟุตซอลที่ดีถามว่าเมื่อไหร่ที่แสดงออกมาอนาคตดับเลยก็ได้นะคะ3นะไม่แสดงกิริยาอาการไม่พึงพอใจหากเพื่อนร่วมทีมเล่นผิดพลาดข้อนี้ถือสำคัญนะลูกนะอย่างที่ไตเติ้ลบอกนะคะว่าการจะเป็นนักกีฬานะคะหรือว่านะคะเป็นนักประโยชน์หรือเป็นนักกีฬาที่ดีเนี่ยหรือว่ากีฬาฟุตซอลเนี่ยนะคะเราจะต้องเป็นทีมเวิร์คมีนะคะมันนานมาแล้วลูกนะคะมีได้เจอกับประสบการณ์โดยตรงนะคะกับการเล่นฟุตซอลลีกนะคะมีนักกีฬาที่เขาไม่พึงพอใจของเพื่อนที่ทำให้เสียประตูของเพื่อนที่เล่นไม่ดีนะคะอาจจะมีคนเคยได้ยินข่าวนี้แล้วนะคะพอเรามีอารมณ์ที่ไม่พอใจเพื่อนเราก็จะไปลงกับคนอื่นเราก็จะไปลงกับสิ่งต่างๆจนได้รับใบแดงทีนี้นะคะเขาได้รับใบแดงแล้วเขาขึ้นไปอาบน้ำเขาไปเตะนะคะกระจกของสมาคมเคยได้ยินข่าวไหมลูกภูมิเคยได้ยินข่าวไหมมอซีเคยไหมนะคะไม่เคยนะคะอันนี้คือข่าวนานแล้วแต่มิดได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะก็คือนะคะเขาไม่พึงพอใจเพื่อนร่วมทีมนะคะแล้วอนาคตดับทันทีเลยนะคะไม่ได้เป็นนักกีฬาต่อไปและหมดสิทธิ์การเล่นกีฬาฟุตซอลไปตลอดชีพนะคะข้อที่3ถ้าเราอยากเป็นนักกีฬาที่ดีควรจะรู้จักคำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะมิเชื่อว่าอารมณ์แต่ละคนก็ไม่มีใครสามารถห้ามได้อยู่แล้วนะคะข้อที่4ดูนะคะข้อที่4ปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดกติกาฟุตซอลเราเรียนไปเมื่อเราเจอกันล่าสุดนะคะมีหลากหลายกีฬามีหลากหลายข้อเลยเราจะต้องปฏิบัติตามแบบนั้นถ้าใครเป็นนักกีฬาและไม่ปฏิบัติตามกฎคุณจะมาเล่นกีฬาทำไมคุณจะมาเล่นฟุตซอลทำไมคุณเป่ายางอยู่ที่บ้านดีกว่านะคะคุณเป่ายางอยู่ที่บ้านดีกว่าเมื่อไหร่ที่ลงไปในสนามฟุตซอลแต่งชุดกีฬาคุณคือนักกีฬาฟุตซอลเมื่อไหร่ที่คุณสัมผัสบอลหรือสัมผัสฟุตซอลคุณคือนักกีฬาฟุตซอลแล้วคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาเช่นนักกีฬาฟุตกีฬาฟุตซอลนะคะผู้รักษาประตูจะต้องจับบอลไม่เกิน4วินาทีใช่ไหมลูกภูมิจำได้อยู่ไหมเด็กๆจำได้อยู่ไหมนะคะผู้รักษาประตูจับบอลได้ไม่เกิน4วินาทีแต่กีฬาฟุตบอลนะคะผู้รักษาประตูจับบอลกี่นาทีก็ได้นะคะแต่ถ้านานเกินไปก็จะโดนใบเหลืองแต่ฟุตซอลจะต้องออกบอลในเวลา4วินาทีคุณจะเอากฎกติกากีฬาอื่นมาใช้ในกีฬาฟุตซอลอย่างนี้ไม่ได้เป็นต้นนะคะข้อที่5เชื่อฟังการตัดสินของผู้ตัดสินนะคะอ่ะถามว่าเขาเป็นผู้ตัดสินนะคะเขาเป็นผู้ตัดสินเขาได้รับคัดเลือกมาเป็นผู้ตัดสินของเขาเรียกว่าอะไรของแมตช์นั้นๆถ้าเราเป็นนักกีฬาที่ดีอาจจะมีโต้เถียงบ้างอาจจะมีไม่พอใจคำตัดสินบ้าง
ต้องทำยังไงลูกถ้าเราไม่พอใจต้องทำยังไงครับเก็บอาการไว้มิดคือเก็บอาการเก็บอาการหรืออันนี้มิดแนะนำนะคะจากประสบการณ์จริงของมิดเลยถ้าเราไม่พอใจคำตัดสินเราขอแค่คำอธิบายไม่ใช่ว่าเราไปขอหรือเราไปค้านนะคะอย่างเช่นนะคะมิดไปสะกิดโดนเท้าเพื่อนแต่โดนไม่แรงโดนบอลด้วยแต่ผู้ตัดสินเป่ามิดฟาวเพราะกีฬาฟุตซอลใช่ไหมลูกฟาวถ้าฟาวเราจะนับครั้งจำนวนการฟาวใช่ไหมใช่ไหมครับถ้าเราฟาวติดต่อกันจำนวนการฟาวของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะมิดก็จะเดินเข้าไปหาผู้ตัดสินว่าหนูผิดตรงไหนขอรบกวนอธิบายให้หน่อยไม่ใช่เดินเข้าไปผิดตรงไหนอะไปแสดงอาการก้าวร้าวอีกผิดตรงไหนอะไม่ได้เตะแบบพูดไม่มีหางเสียงหรือว่าพูดโดยที่ใส่อารมณ์เข้าไปกับผู้ตัดสินผู้ตัดสินนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วเขามีหน้าที่ตัดสินทุกอย่างถ้าเขาไม่พอใจนะคะอารมณ์ของเราในตอนนั้นอาจจะโดนถึงใบอะไรลูกอาจจะโดนถึงใบอะไรใบแดงเลยครับใบแดงไม่มีใครให้ใบเหลืองนะมิตรบอกเลยนะคะไม่มีใครให้ใบเหลืองแน่นอนถ้าคุณก้าวแล้วใส่เราก็กล้าก้าวแล้วใส่คุณเช่นกันนะคะก้าวแล้วใส่คุณเช่นกันถ้าไม่พอใจจริงๆนะคะอย่าไปลงกับอารมณ์นามิตรมีคำแนะนำก็คือเดินหนีแล้วกลับไปแก้ไขเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกแค่นั้นเองนะคะโอเคตอนนี้เวลาไม่ทันลูกนะคะมิตรขออนุญาตจบที่หน้านี้นะคะมารยาทของผู้เล่นฟุตซอลที่ดีนะคะกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่ไม่ยากนะเป็นกีฬาที่ไม่ยากนะคะถ้าใครอยากเล่นอยากมีร่างกายที่ดีนำไปเล่นได้โอเคนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมิตรจะมีทักษะมาเล่าให้ฟังต่อไปอ่ะสำหรับวันนี้มิตรฝากไว้แค่นี้ลูกนะคะมีอะไรจะถามมิตรไหมมีไหมลูกไม่มีโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ